สำหรับสูตรน้ำจิ้มไก่ต้มซีอิ๊วของเรานะครับก็จะคล้ายๆกับสูตรน้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะก็มีมะนาวนะครับมีกระเทียมนะครับมีรากผักชีนะฮะมีพริกขี้หนูนะฮะมีน้ำตาลปี๊บนะครับมีเกลือนะฮะแล้วก็มีน้ำต้มสุกที่เราพักไว้เย็นแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรานำเกลือใส่ในครกนะครับแล้วก็นำพริกรากผักชีกระเทียมมาตำกันนะฮะเกลือนะครับรากผักชีนะฮะตำไปก่อนเลยนะครับรากผักชีก็จะละเอียดยากนะฮะสำหรับท่านใดที่ไม่ชอบกินผักชีไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอันนี้ทำกับข้าวไม่มีสูตรตายตัวนะฮะเสร็จแล้วตามด้วยพริกนะครับกับกระเทียมนะฮะโอเคเดี๋ยวข้ามขั้นตอนนี้ไปนะฮะน้ำตาลปี๊บนะฮะหลังจากนั้นเราจะบีบนะครับมะนาวตามนะฮะเพื่อเขาละลายรสชาติให้ออกเปรี้ยวนำนะครับเพราะว่าเขาจะไปตัดกับความเค็มความหวานของไก่ต้มซีอิ๊วพอดีนะฮะหลังจากนั้นนะฮะเอามะนาวให้พอก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะเติมน้ำสุกุลลงไปแล้วก็ทำการคนให้เข้ากันนะครับพอก่อนคนให้ละลายเข้ากันก่อนเรียบร้อยแล้วครับสำหรับสูตรน้ำจิ้มไก่ต้มซีอิ๊วก็ชิมรสชาติตามที่บอกนะฮะให้ออกเปรี้ยวนำนะครับครับนี่ก็เป็นสูตรน้ำจิ้มนะครับไก่ต้มน้ำปลาหรือไก่ต้มซีอิ๊วนะฮะเด็ดขาดมากเลยนะครับรสชาติครับโอเคนะครับคลิปโดนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ลำใจ.com ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ